มฮะนะฮะแบทแฮมค่ะแอมบาสเดอร์คนแรกนะใช่ค่ะคนแรกของบาจาค่ะยินดีมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะสำหรับแบรนด์บาจาก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าคือผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆทุกคนต้องใส่ทุกคนค่ะใช่แต่ว่าคือทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้คือบาจาเขาปรับลุคแล้วใส่ได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะอย่างรองเท้าที่ใส่วันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงก็เป็นของบาจาเช่นกันแล้วก็ใส่ได้ทุกสไตล์สไตล์รองเท้าสปอร์ตใช่รองเท้าสปอร์ตก็มีจะเป็นแบบรองเท้าสวมอะไรต่างๆมีหมดค่ะมีแบบสีอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นคือแบบได้เลยแต่ว่าบางครั้งก็เป็นรองเท้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รองเท้านักเรียนแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าสำหรับผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าได้ทั่วไปแล้วเป็นแฟชั่นเลยตอนนี้แฟชั่นเลยใช่เป็นแฟชั่นเลยก็ยังแบบที่ใส่มาวันนี้ค่ะก็คือใส่ออกงานได้เลยค่ะฝากใครสนใจก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแบรนด์บาจาค่ะก็ทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ได้ทุกลุคเลยใครก็ฝากแบรนด์บาจาด้วยนะคะจบรองเท้าเป็นกระเป๋านะคะค่ะที่เป็นไงบ้างคะที่แม่ให้กรี๊ดหนักเลยค่ะก็ได้ของขวัญวันแม่ที่แม่ซื้อให้ที่แม่ซื้อให้ใช่ค่ะคือมันเป็นรุ่นที่เราอยากได้เลยแม่เป็นเราอ่ะไม่ได้เอ่ยปากอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ว่าคือคุณแม่เขาไปดูมาว่าอยากให้ของขวัญแล้วในถุงเทได้ออกได้ฉากเขาก็เลยอยากได้แบบรางวัลแห่งความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็งงๆตรงที่ได้ของขวัญมาแม่ด้วยเป็นไงบ้างตอนแกะออกมากรี๊ดก็กรี๊ดค่ะเพราะว่ามันก็เซอร์ไพรส์อ่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะได้ของด้วยเราก็มีของให้แม่แต่ว่าของเราคือเบาไปเลยค่ะเรียกว่าวันแม่แม่ซื้อให้ใช่ค่ะของแม่นี่เคยหนักกว่าของแม่ปังกว่ามากของแม่แบบปังกว่าเป็นเท่าเลยถามแม่ค่ะว่ารู้ได้ไงว่าแบบอยากได้คุณแม่คิดเอาเองว่ารุ่นนี้น่าจะดูแบบลุยๆใช้ได้แบบหลักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยปกติแบบมีแต่เมย์แม่โดนแม่เปย์เปล่าใช่ก็แบบไม่คิดว่าจะซื้อของด้วยแล้วใบนี้เอาเก็บหรือว่าใช้คะใช้ค่ะใช้แน่นอนค่ะแม่บอกไหมว่าต้องแอบไปซื้อยังไงต้องแบบรู้ว่าเก็บความลับขนาดไหนคือฝากเพื่อนเบลฝากเพื่อนหาให้แล้วก็ที่จริงเราได้ก่อนวันนั้นแบบไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่ตอนแรกก็จะไปให้ในโรงหนังก็ดูแบบจะไม่บอกก็เลยเลือกมาให้วันแม่ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นแม่แต่ที่จริงของขวัญชิ้นหลักก็คือเป็นบ้านค่ะที่ซื้อให้คุณแม่แล้วแบบให้ได้ยายที่อยู่แล้วก็เหมือนของลงส่วนที่รูปของลงทุกคนทักอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นได้ทำงานที่ต้องใช้หุ่นเยอะก็เลยอาจจะลดลงไปเยอะไหมคะตั้งใจรอดูคือมันจะได้แบบใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีงานที่แบบต้องใช้หุ่นลดลงไปเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขนะแบบโล2โลไม่เกินแค่มันคือมันก็จะกระชับเล็กใช่ใช่เป็นแบบจริงๆพอคนทักก็ผอมลงถึงไงผอมมากเลยผอมไปอะไรเงี้ยผอมไปด้วยหรอไม่นะแค่แบบมีแก้มเยอะรู้สึกไหมพอคนทักคำนี้ว่าแบบดูผอมอะไรเงี้ยก็ความจริงแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่ถ้าเรามั่นใจอ่ะแบบว่ามันโอเคแล้วจริงๆมันจะมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องมาโชว์คือมันมีหลายงานที่มันแบบติดต่อกันมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องใส่ชุดออกกำลังกายค่ะเพื่อความมั่นใจเราจะได้แบบได้ทุกมุมไม่ต้องมีอะไรมีเป้าไหมต้องหวังว่าต้องถึงตรงนี้นะไม่ทุกคนบอกว่าห้ามลงไปกว่านี้แล้วใช่ตอนนี้เท่าไหร่คะลูกอะไรตอนนี้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะยังไม่9วันหรือว่าวันแล้วยังไม่บอกเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ต่างจากห่วงเดิมเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ไม่ได้ลงไปเลยเกรงเลยก็ยังไม่ได้หลวงขนาดนั้นเกรงเลยหรือว่ามันเป็นห่วงแล้วแบบว่าอยากให้ห่วงคนนี้เลยใช่ไหมเดียวมันเป็นห่วงเยอะไหมส่วนมากจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันนี่แหละที่แบบเขาจะบอกว่าอย่าแบบไปกว่านี้นะซึ่งเธอบอกว่าไม่มีทางสักอาทิตย์นึงก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่างานแบบโปรเจกต์มันได้จบไปแล้วหรือว่าคอนเฟิร์มว่าขอเป็นสุขภาพดีโอ้ยสุขภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบสารอาหารต้องครบถ้วนทานครบเลยมีเทคนิคไหมคะต้องบอกว่าเอาหุ่นที่แบบเชฟได้เต็มไว้ก็ส่วนมากก็เป็นออกกำลังกายเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าไหวก็ตื่นมาแบบเดินคาร์ดิโอเดินด้วยมันมั่นใจมากขึ้นในการใส่ชุดที่จะโชว์นู่นโชว์นี่นี่ใช่ครับต่อครับต่อก็นิดนึงค่ะอย่าไปค่ะ
ข้าใจขนาดนั้นเลยไม่แม่เลือกแบบมีสองช้อยอะไรแม่เลือกใครช้อยไก่โอ้โหอะไรช้อยนี่เป็นอะไรก็แบบไม่ไก่เขาเลือกไก่ไก่ทุกอย่างแม่อยากไปเราไปมูมันเรียกว่ากลับไปมูไหมมูนะก็แค่แบบได้ไปวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนแต่ช่วงใจช่วงหลังแบบเดินสายเข้าวัดตลอดเข้าวัดตลอดชอบที่ทำอะไรไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนถ่ายรูปก็ถ่ายบ่อยแล้วงานที่สวยงามก็ได้ถ่ายบ่อยแล้วก็เลยไปวัดละกันก็ได้ทำด้วยสมองด้วยเวลาคุณไปทำบุญว่าทำบุญหรือว่าทำบุญเนี่ยเรานี่ไปถึงต้องไปยอดใจดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นใช่ค่ะมันเรื่องจริงค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสหรือว่าแบบมีโอกาสเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เรามองไงว่ามันเป็นดีสัมพันธ์หรือว่าเออมันไปเกิดมาเพื่อเราอะไรเงี้ยที่เราไปทำไม่นะมันก็แล้วแต่โอกาสเนี่ยความจริงอะบางที่เราก็ร่วมทำกระถิ่นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมากเลยค่ะไม่เกี่ยวกับจะต้องแบบเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาเรียกว่ากระถิ่นโจทย์ทำไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนวัดไหนจริงกับฉายาเบลล่าสายมูอะตอนนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างใส่คุณได้ไหมใส่ไม่ได้คุณไม่ได้คุณอะไรมาถั่วได้มาถั่วได้คุณใหญ่เราขอไหมเดี๋ยวเวลาเราทำแต่ละครั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่อันนี้คิดเอาเองนะคือแบบไม่อยากรู้สึกโลภก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขอเท่าไหร่อาศัยทำซะมากกว่าคือความจริงเคยขอไม่ได้แบบขอเป็นตัวแรกทุกคนบอกได้หมดได้หมดอะไรอันนี้หลายปีมาด้วยนะแล้วลองมาหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้ขอยากนะขอมากขอมากขอยากมากเลยถามว่าที่สุดจะขออะไรอ่ะส่วนใหญ่ขอส่วนใหญ่ขออะไรส่วนใหญ่อ๋อก็มันเป็นแบบมันยากไหมอ่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่บางทีแบบว่าลึกซึ้งลึกซึ้งเพราะคนมองว่าเบลล่าก็คือมีพร้อมทุกอย่างก็ขอให้ดวงตาแก้วขอให้ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแบบชาติเลยหรือว่าเพราะเราทำบุญอย่างนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันประสบความสำเร็จแค่แบบว่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้คือก็ไม่อยากมองว่าทำอะไรก็ได้อะไรแหละเอาเป็นว่าเราอะเอาตัวเราแกนเราของเราให้มันเต็มที่แบบไปเรื่องงานก็เต็มที่หรือว่าจะทำบุญเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำเพื่อหวังอะไรแต่ว่าเราทำเพื่อรักเพื่อสมัครเรียกว่าทำเพื่อไปเสริมอีกแล้วก็บอกอีกแล้วนะไม่รู้กลับก็มาอันนี้ไม่แน่ใจแบบไม่รู้จริงๆแบบอย่างผู้ใหญ่ไม่ก็เลยเขาจะบอกว่าเออแบบได้มาต้องทำบุญต้องอะไรอย่างนี้นะก็คือมีความเชื่อตรงนั้นด้วยก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะจริงๆพอทำอย่างนี้มากๆเราอยากทำอะไรไหมคุณอยากสร้างวัดใหญ่โตอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็คงแบบเป็นประธานอันนี้ก็เรื่องใหญ่ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบประธานด้วยนะคะพี่ถามจริงๆเลยเวลาเดินทำเดินของยังไงขอยังไงเหรอคะไม่ได้มีสูตรอะไรเลยอ่ะแค่แบบรู้สึกว่าไปด้วยใจจริงๆก็มาแบบไม่ได้หวังมาทำงานมาสักการะความรู้สึกเขาถามเรื่องหัวใจไม่พามันเป็นไงมันพีคขึ้นได้ไหมครับเรื่องหัวใจไม่มีเลยเฉาเลยหรอไม่เฉานะแต่แบบไม่ได้มีเวลาด้วยมีรายใจมีเด็กเราต้องไปทำงานตรงไหนจริงตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนเรื่องรอเพราะว่าทุกอย่างมันดีมันจะปล่อยวางไหมหรือมันโกงมันจะไม่แน่เนาะเหรอมันโกงไหมถ้าจะใช้คำว่าโกงมันก็ได้นะแต่เขาเป็นว่าแบบไม่ได้ไปโฟกัสงานเมื่อไหร่เรื่องนั้นคือแบบปล่อยไม่ได้รอปล่อยว่าเมื่อไหร่ว่าใครจะมาใช่เรียกว่าชินกับความโสดไหมชินนะแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยไม่มีแฟนก็อยู่ได้ใช่เราต้องทำไรสิพอได้กลับมาใช้ชีวิตแบบได้ปกติสบายใจไหมมันก็ดูสบายหาอะไรก็ได้มันทำอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้วันนี้ต้องแบบลายของแทนแล้วเนาะมีคนแนะนำไหมคะแนะนำหนุ่มๆให้อะไรเงี้ยก็มีนะมีแบบมีเพื่อนๆแบบย้ำๆมาบ้างแบบน้องไงถามมาอีกแล้วนะบอกเพื่อน
ไปไว้ก่อนเหรอขนาดเรานะยังไม่ได้เจอกันเลยภาษาอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะทำแบบรอไปก่อนคือเพื่อนเพื่อนแม่ก็คือยังไม่แต่รอเจอเองใช่ไหมเพื่อนก็แบบไม่เล่นนัดเราเพราะว่าเห็นเราอยู่โอเคด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เราแบบไปเครียดหรือไปกังวลเดี๋ยวอยู่ก็สบายเดี๋ยวไปก่อนโฟกัสงานไปก่อนค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ